กี่โมงนะครับนะกี่โมงเออถึงแล้วเนี่ยโอ้โหมาออกกำลังกายกินวิตามินกระเป๋าไปเลยครับเนี่ยผมพร้อมมากเลยเนี่ยตอนนี้คือต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าพวกเรา3คนเนี่ยได้รับมิชชั่นมาจากสถานทูตไทยณกรุงโตเกียวนะครับว่าให้มาแนะนำสถานที่ย่านทองหล่อเอกมัยซึ่งที่เราเลือกแร็คเก็ตมาเนี่ยก็คือสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์รวมเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์มีครบทุกอย่างแล้วก็แถวนี้นะครับจะมีชาวต่างชาติแล้วก็คนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่นี่เยอะมากๆครับฉะนั้นเนี่ยพวกเรา3คนก็เลยจะมาออกกำลังกายแล้วก็มาแนะนำสถานที่ให้ทุกคนได้เห็นกันครับก่อนที่จะไปออกกำลังกายเนี่ยหิวปะหิวมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอ่ะโอนให้ออกกันหา1คนเนี่ยไปซื้ออาหารเช้าให้เราได้ต้องมีคนเสียสละใช่ออกไม่ไปออกไม่ไปต้องไปซื้อโอเคแต่ว่าคนสุดท้ายที่เหลือรอดอ่ะคือต้องไปซื้อโอเคมาคนน้อยออกอ้าวรอดอ่ะคุณปองช่วยมาดิผมออกกันไกลนะพี่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตอบก่อนโอเคแน่ใจนะแน่ใจนะนะกันไกลยาวกี่ยาวปากกระเป๋ายิงจุดเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมจะออกอะไรจะออกอะไรมาดิผมออกคอนโอเคได้งั้นเดี๋ยวผมออกกระดาษยาวกี่ยาวปากกระเป๋ายิงจุดเฮ้ยจริงว่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับคือเราได้ผู้แพ้เรียบร้อยแล้วนะครับคือสกายนั่นเองครับผมอยากกินหมูปิ้งว่ะอยากกินแบบพวกไข่กระทะอะไรอย่างเงี้ยได้อยากกินอะไรได้หมดเลยแต่เอาเงินมาด้วยได้เดี๋ยวให้ก็โอเคตามนั้นก็เดี๋ยวให้สกายเนี่ยเป็นคนไปซื้ออาหารให้พวกเราเดี๋ยวพวกเราก็ไปนั่งรอชิวๆแล้วกันได้นั่งรอได้สบายไม่ร้อนไม่เป็นไรครับผมทำเพื่อพี่ๆได้อยู่แล้วสุดยอดเก่งมากไปได้ละหิวข้าวแล้วสวัสดีครับพี่จ๋าที่ออเดอร์ไว้เมื่อกี้ได้ยังครับนมชมพู2ชาไทย1ขนมครก1ฟังสังขยา1ไข่กระทะ2โอเคครบครับนมชมพูนี่ถือว่าทำง่ายไหมทำง่ายค่ะง่ายที่สุดแล้วนมชมพูเขาเรียกว่านมชมพูหรือนมเย็นนมส่วนมากจะเป็นนมเย็นแต่ผมเรียกนมชมพูมาทั้งชีวิตเลยนะได้แล้วค่ะโอ้ได้แล้วไปไหน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 โอ้ยไม่มีปัญหามาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีทุกอย่างเลยว่ะเอาเลยนะอะไรใครเอาอะไรหมูปิ้งนี่นะครับหมูปิ้งไม้ใหญ่มากตามนะคนเนี่ยอร่อยว่ะอันนี้ก็คือคลาสสิกมากจิ้มกับนมข้นนี่โอ้ยเด็ดปะของผมเรานี่ครับไข่ลวกครับอาหารโรสของคนไทยครับขายกล้ามของคุณนี่น่าจะรู้นะฮะใช่โอ้ยแซมเอาเตรียมพร้อมก่อนเดี๋ยวไปกินแซมปะทำไมมันขนลุกอ่ะคึกเชื่อเลยว่าทุกคนกำลังหิวนะครับอยากจะบอกเลยครับว่าในโซนสุขุมวิทเนี่ยมีร้านอาหารมากมายเลยนะครับที่อร่อยอร่อยมากถ้าใครอยากกินแบบพวกเรานะครับทีมงานขึ้นเลยมันเยอะมากขึ้นอ่ะไหนๆเราก็อิ่มกันแล้วเราไปหาคุณครูเพื่อเตรียมพร้อมในการปีนผาดีกว่าอ่ะโอเคไปดิไปเจอแล้วครับโอเคค่ะที่นี่มีแบบกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างครับมีแบดมินตันค่ะแล้วก็มีเทนนิสสควอชมีปีนหน้าผาแล้วก็มีพวกฟิตเนสต่างๆนะคะกิจกรรมเยอะเหมือนเนาะเพราะปกติเวลาผมมาเล่นแต่ฟิตเนสอย่างเดียวยกได้เยอะไหมครับยกได้เยอะไหมก็ยกทั้งยิมอ่ะยกทั้งยิมอ่ะยกทั้งยิมเลยเหรอเออก็เดี๋ยวรอดูว่าปีนเขาแล้วมันจะปีนขึ้นหรือเปล่าเราอ่ะแต่ไปท้าเขาเขาไม่ได้มานานแล้วสนิมเริ่มก่อนขอจริงเอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นแบบไอ้ล็อคฮามิ่งครับมีการขยายส่วนเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะก็เพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเป็นโซนใหม่อ๋อแต่เมื่อกี้พี่แบงค์บอกผมว่าเดี๋ยวเขาจะปีนด้วยมือข้างเดียวถูกยอดมืออะไรอ่ะ
เมื่อกี้ว่าจะใช้ฟันครับกากๆแค่ไหนได้อยู่นะผมว่าฟันคุณแข็งแรงมากไปสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เจอกันอีกแล้วพี่ป่านนะนี่พี่อะไรพี่ฮอนครับพี่ฮอนครับพี่ฮอนนะครับคือสมมติว่าเราแบบไม่มีเบสิกเลยแต่ว่าอยากจะมาลองปีนผาจำลองเนี่ยต้องมีวิธีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องแบบแต่งกายให้พร้อมแบบนี้แล้วก็เราก็ต้องมีพวกอุปกรณ์ด้วยก็จะมีรองเท้าปีนแล้วก็เข็มขัดเราจะเอาไว้ปีนขึ้นสูงครับแล้วก็รองเท้าเราก็เอาปีนขึ้นสูงเหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเป็นโบเดลลิ่งไงโบเดลลิ่งจะเป็นการปีนความสูงจากพื้นถึงความระผายจะประมาณสัก5เมตรตกลงมาก็สูงอยู่นะก็สูงอยู่นะแต่ว่าตกลงมาก็ไม่เจ็บก็เจ็บอยู่ถ้าตกผิดวิธีก็จะเจ็บเราก็จะสอนวิธีการตกก่อนใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยวันนี้พี่จะมาสาธิตให้เราดูใช่ไหมได้พี่พร้อมคือวันนี้เราปีนอันไหนบ้างครับอันนี้ใช่ครับเราปีนสูงกันเพราะสูงจะง่ายกว่าแบบนี้ใช่ครับมันจะง่ายกว่าอันนี้ก็ต้องยากดิดูเหลี่ยมดิแต่แค่ให้สังเกตเลเวลที่มันง่ายๆไว้จะได้รู้ว่าโอเคสีนี้มันจับดีนะแบบนี้ใช่ค่ะทุกคนเริ่มจากแบบ1ดาวใช่ครับแล้วไป2ดาว3ดาวใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นหน้าผาแบบสูงแบบข้างหลังเราวันนี้นะคะที่เราปีนได้ก็จะเป็นท็อปโลก็คือที่มีเชือกสีเขียวห้อยอยู่แล้วก็ออโต้บิเลที่เป็นสายสีเหลืองส่วนอันที่มันไม่มีเชือกเลยเนี่ยมันเป็นระดับแอดวานซ์ขึ้นไปก็คือเป็นลีดคลายมิ่งคือมันต้องเอาเชือกไปเกี่ยวเองอันนี้มือใหม่ไม่สามารถเล่นได้แต่ว่าพวกกับเชือกนี่คือมือใหม่เล่นได้เลยหรือเด็กมาอย่างเงี้ยก็เล่นได้เลยก็คือแค่มีสตาร์ทนะคะคอยเซฟตี้หรือว่าถ้าเซฟตี้กันเองเป็นก็ไม่เป็นไรก็คือให้เซฟตี้กันเองได้เลยแต่ต้องมีใบบิเลก่อนใช่เราก็จะขอเทสก่อนถูกต้องใช่ค่ะผมมีนะสุดยอดเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยพวกผม3คนมีชาเลนจ์ด้วยก็คือว่าจะเป็นการปีนขึ้นไปสู่ยอดผาไม่ต้องไม่ยอดตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้แค่โพสแล้วเราต้องโพสให้ดูแบบเป็นโปรโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพโดยการตัดสินเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอาจารย์ทั้ง2ท่านคนที่แพ้จะโดนดีดมาก่อนโอเคมั้ยครับได้เลยค่ะหมดไปแล้วนะกับแชร์เลนถ่ายรูปของเราตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพรีเซนต์รูปที่เราถ่ายมาให้คุณครูเขาเนี่ยเลือกว่ารูปของใครดีที่สุดเริ่มจากผมก่อนรูปของผมเนี่ยคอนเซ็ปต์มันคือ
เจ้าป่าเจ้าป่ามันคือโชว์ว่าผมเนี่ยเป็นกอริลลาตัวที่แข็งแรงที่สุดในป่านี้ผมก็เลยแบบโชว์เบ่งกล้ามสักหนึ่งทีแล้วนี่อะไรครับนี่แผลอะไรนี่แผลอะไรฮะอันนี้ก็นักสู้มันก็ต้องมีบาดแผลพวกคุณไม่มีบาดแผลแสดงว่าพวกคุณไม่เคยผ่านสิ่งลำบากมาไงอ่ะสกายต่อเลยต่อไปรูปผมนะครับผมได้อินสปายมาจากหนังเรื่อง127อาวแล้วแบบตกลงไปข้างล่างใช่ไหมใช่ว่าขาติดผมก็เลยแบบมีความนี่ไงติดเหมือนกันพยายามนี่เห็นปะเห็นแล้วเห็นความพยายามเลยพี่ได้เห็นเห็นไม่แต่ประเด็นคือเขาแข่งกันทำท่าโป๊ไม่ใช่ทำท่าติดอันนี้เรื่องเขาก็โปแต่เขาตกไงผมคิดว่าผมตกแล้วผมก็ขึ้นมาปีนมันก็เลยโดนแบบก็เป็นโปตอนตกเป็นโปที่ขาเจ็บอยู่โอเคโอเคได้คะแนนแบงค์นะครับผมบอกเลยว่าเรฟเฟรนซ์ของผมเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็นการแบบคือคนโปแล้วเขาไม่มาแอคท่าถ่ายรูปหรอกใช่ไหมก็เลยแบบไม่ค่อยแบบชำนาญในการแอคท่าอะไรก็จริงๆก็ทำปกติพอปีนี้แต่คุณแอคสุดเลยนะคุณครูตัดสินเลยว่าใครชนะตัดสินเอาผู้แพ้มาเลยดีกว่าเอาผู้แพ้โอเคผู้แพ้ใช่ไหมคนแพ้ก็คือน้องสกายเย้ไม่เป็นไรพี่เข้าใจน้องขาเจ็บอยู่นี่ผมเล่าเรื่องมาเยอะมากพี่ไม่ใช่มันเมียนจริงเขาเป็นถึงกอริลล่าเลยนะแล้วเขาเป็นเจ้าป่าไงแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยเก่งภาพนิ่งของพี่โอเคภาพนิ่งให้เขาชนะไปโพสเพิร์ทเลยเนี่ยฉะนั้นคนที่แพ้ชาเลนจ์นะครับก็ต้องโดนลงโทษด้วยกันดีดมากอกนะครับอยากฉบับของไทยอยากดีตรงไหนครับอยากดีตรงต้องก็ต้องดีตรงนิ้วดิว่าแบงก์ก่อนเราเป็นคนแบบไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วก็เลยไปงานที่บ้านเนี่ยไปงานมาที่บ้านเอามาแค่นี้พอนี่ครับโอ้โหโคตรใจดีอ่ะน้องเขาเจ็บมือแล้วเขาปีนมาดูโอ้โหเมื่อแข็งเนี่ยปีนไปเยอะเจ็บเข้าเจ็บนิ้วโอเคครับนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดที่เราสามารถทำได้ที่ Racket Club แห่งนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านครับที่สละเวลามาสอนเราในวันนี้ใช่ครับแล้วก็พามาทัวร์ Racket Club วันนี้ด้วยที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาทำกิจกรรมแบบพวกเราเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดได้ตามคลิปนี้เลยนะครับก็มาลองดูกันเพราะที่นี่เนี่ยมีทั้งแบบชาวไทยชาวต่างชาติและอย่างนึงผมว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีเหมือนกันที่เราจะมาออกกำลังกายแล้วก็มาพบปะกับเพื่อนที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับคนญี่ปุ่นที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็สามารถมาเที่ยวแถวนี้ได้เพราะว่าแถวนี้เนี่ยก็เป็นย่านชุมชนของคนญี่ปุ่นพักอาศัยกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานทูตไทยณกรุงโตเกียวด้วยนะครับที่ให้พวกเราได้มาทำกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะครับผมเอาละครับหมดเวลาของวันนี้แล้วนะครับงั้นพวกผม3คนกับคุณครูอีกทั้ง2ท่านก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสายโยนาระThanks.